ตั้งแต่เช้าเลยนะครับว่าเดี๋ยวนึกก่อนคือมันน่าคิดอ่ะมันน่าคิดน่าคิดน่าคิดพอนึกได้แล้วครับเอาคำว่า3 in 1กันแล้วกันนะคำว่า3 in 1เนี่ยของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันฟังให้ดีนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอของ3สิ่งเกิดพร้อมกันครับทุกขังอนิจจังอนัตตา3คำนะทุกขังอนิจจังอนัตตา3นะของ3สิ่งนี้เกิดพร้อมกันเชื่อซะว่า1จุดเปาะนั่นๆๆๆ1จุดเปาะนะมาอีกอันหนึ่งหัวใจปอดสมองเกิดพร้อมกันของสามสิ่งเกิดขึ้นมาเปาะอย่างเงี้ยเออนะแล้วมาอีกกายใจจิตของสามสิ่งเกิดพร้อมกันนะครับอะไรอีกเนาะอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยเออนะอดีตปัจจุบันอนาคตเอาคำนี้มาวิเคราะห์กันวันนี้อดีตปัจจุบันอนาคตถ้าเป็นภาษาเนาะมันก็คืออดีตนะปัจจุบันอนาคตถ้าเป็นภาษาก็คือได้3คำฟังให้ดีนะพี่เอ๋ย3คำเนี่ยถ้าลากเส้นนี้ขึ้นมาเปรี้ยงลากเส้นเดียวเนี่ยครับเปิ๊บขึ้นมาฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอดีตฝั่งนี้ก็เป็นอนาคตปัจจุบันอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับมันมีคำคำหนึ่งปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอถ้าหากว่าพูดกันว่าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันนี่แหละครับเออของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันจะอะไรเนี่ยจะจับคู่อะไรดีครับตอนนี้มัน3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันถ้าของ2สิ่งอยู่ในที่เดียวกันจะตัดอดีตออกไปหรือว่าตัดปัจจุบันปัจจุบันออกไปหรือตัดอนาคตออกไปขอถือโอกาสถามท่านที่อยู่หน้าจอครับไปด้วยกันครับเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคำอธิบายธรรมดาธรรมดานะครับมันซ่อนซ้อนกันหลายซ่อนซ้อนอยู่นะเนี่ยแค่3คำเนี่ยครับนะเอานะถ้าบอกว่าถ้าเป็นของ2สิ่งอยู่ในที่เดียวกันท่านจะเลือกอะไรระหว่าง1อดีตกับปัจจุบัน2ปัจจุบันกับอนาคต3อดีตกับอนาคตถ้าเลือกอดีตอนาคตกดเลข3เดี๋ยวเขียนเอาไว้ก่อนลุงพูดแล้วก็หลงทางสำคัญฮะสำคัญมากๆครับถ้าใครเก็ตตรงนี้ถือว่าจะมีปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นกับท่านเลือกมาให้ได้นะครับเลือกมาให้ได้นะครับเราไม่ถือว่าผิดถูกที่นี่นะครับเพราะว่ากำลังรับรู้เรียนรู้ด้วยกันโอเคนะเอาล่ะคำว่าของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันลุงก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะคำว่าอดีตปัจจุบันอนาคตอันนี้ลุงไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่แล้วล่ะมันเป็นภาษาหลักโอเคไหมภาษาหลัก
แต่ถ้าหากว่าจะบอกว่าถ้าของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันล่ะคือใดหนึ่งหนึ่งอดีตเดี๋ยวนะเขียนใหม่ได้ไหมหนึ่งโอเคก็คือข้อหนึ่งอดีตกับปัจจุบันนะครับเอาอดีตก็ได้อะกับกับปอปลาก็แล้วกันง่ายดีย่อๆไว้ปัจจุบันสองปัจจุบันกับอนาคตข้อ2ข้อที่3อดีตบวกอนาคตท่านเลือกข้อไหนครับถ้าบอกว่าของ2สิ่งอยู่ในที่เดียวกันจะเลือกอะไรครับถ้าเลือกข้อ1ก็หมายความว่าเลือกอดีตกับปัจจุบันถ้าเลือกข้อ2หมายความว่าเลือกปัจจุบันกับอนาคตถ้าเลือกข้อ3เลือกอดีตกับอนาคตผมขออนุญาตดูทางด้านนี้ต้องบอกว่าไม่ถูกไม่ผิดนะครับจำด้วยครับแล้วผมจะอธิบายและเวลาผมอธิบายปุ๊บมันจะเข้าใจทั้งหมดในส่วนรวมนั่นนะครับท่านอยู่หน้าจอจะเข้าใจหมดแล้วจะบอกให้นี่คือปัญญานะครับคำว่าศีลสมาธิปัญญาหน้าวันนี้คำอธิบายผ่านตัวหนังสือนี่เป็นปัญญาเอางี้ดีกว่าไม่ต้องไปหาปัญญาที่ไหนโอเคนะนั่นนะ มันจะได้รู้จะเข้าใจด้วยกันไปพร้อมกันนะว่าผมได้ศึกษาด้วยกันเพราะว่าน่าแต่ลืมนะบ้านเราดอททีวีเนี่ยคือสถานีธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมการเมืองเราไม่ยุ่งการเมืองเราก็ไม่เกี่ยวคำว่าการเมืองไม่เกี่ยวเนี่ยขออนุญาตต้องบอกสุดตรงๆเลยครับกรุณาอย่าไม่ใช้หน้าจอ YouTube กับ Facebook โต้ตอบกันแบบชู้สาวนะฮะอย่าทำนะครับอย่าทำใช่ไหมฮะนี่ผมหมายความอย่างนี้โอเคไหมครับ นะแล้วการเมืองเราก็ไม่แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นนะเราจะมาเรื่องของสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมนะครับเน้นหนักเรื่องตัวมนุษย์โอเคนะนะบางทีมีผู้คนให้คะแนนมาแล้วว่าเป็นสถานีแห่งปัญญาไปแล้วนะครับคือคนที่เขามีความเล็กแหลมคมเป็นสถานีแห่งปัญญาปัญญาที่สามารถที่จะขึ้นกระดานใส่กันเดี๋ยวนี้เลยประมาณนี้ครับไม่ต้องไปหาปัญญาที่ไหนอื่นใดเพราะฉะนั้นก็คำอธิบายต่อไปนี้มันจะกลายเป็นปัญญานะครับเอาละก็เลือกมาเลยครับเราไม่ถือว่าผิดถูกนะครับไม่ผิดไม่ถูกนะฮะ จะได้ทราบกันเพราะว่าการเข้าใจ เข้าใจที่มันถูกต้องตรงจริงแท้แท้จริงๆจริงเพียวๆจริงแท้แท้จริงแท้แท้จริงๆนะครับความจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวทีนี้ลุงจะใช้ความสามารถระดับไหนในการที่จะอธิบายให้เห็นจริงแท้เพียงสิ่งเดียวได้นะครับลุงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างจะสูงมากนะครับจึงจะทำให้ท่านได้เกิดความ get into คือปัญญาแหลมคมนะครับพอมีปัญญาแล้วมันสามารถที่จะเอาไปคิดทำอะไรต่างๆนั้นได้เยอะแยะมากมายมานักมนุษย์เนี่ยครับบอกให้ก็ได้นะครับ ที่มันผ่านมาไม่ได้เพราะว่ามีแต่ความเชื่อเชื่อแต่พื้นเชื่อร้อยแปดพันประการเชื่อปุ๊บก็โง่ปั๊บทันทีแล้วครับอย่างนี้เป็นต้นครับแม้ว่าความเชื่อจะไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดอันนี้ก็เหมือนกันถูกก็ไม่ใช่ความผิดไม่ถูกก็ไม่ใช่ความผิดอย่างนี้ครับแล้วไม่มีความผิดกันซื้อขายก็ไม่มีแลกเปลี่ยนซื้อขายก็ไม่มีนะทำไมมาแชร์กันตรงนี้ทำไมจะไม่เกิดผลล่ะทีนี้ใช่ไหมเราต้องการผลของการแชร์กัน
ผลการพิจารณากันไม่ต้องพูดเหตุผลเลยครับทีนี้หลักตรรกะนี้ไปไกลซ้ำไปนะใช้ไม่ได้เลยเอาคณิตศาสตร์มาใช้ก็ยิ่งไม่ได้หนักโอเคไหมเอาความเข้าใจได้ว่าเนี่ยมันคือยุคความเข้าใจบุญคือความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนชี้เนื้อชี้เนื้อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงจริงตามอะไรตามถูกต้องตรงจริงจริงแบบแท้ๆนะจริงแบบไม่แปรผันนะจริงแบบปรมัตถ์กันแล้วกันจริงแบบ emptiness อ้าวจริงแบบเพียวอ้าวเอาดีกว่าแบบเพียวแบบบริสุทธิ์เนี่ยโอเคนะครับเราต้องอยู่ในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันจะไปได้ง่ายนะครับเอาละผมดูแล้ว YouTube ผมดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีคนตอบ2กับ1เยอะเลยนะครับ2กับ1เยอะเลยนะครับจะค่อยๆกล่าวไว้2กับ1เยอะเลยนะครับข้อ2กับข้อ1ตอบเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละน้อยทีละน้อยนะครับมี2กับ1 2กับ1 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 2กับ1นะครับโอเคล็อกตรงนี้แหละครับมี3น้อยมากมี3นี่น้อยมากนะมีคนตอบข้อ3เหมือนกันนะครับคือน้อยมากกันแล้วกันโอเคนะ1กับ2นี่เยอะมากทั้งหมดมาฝั่งเฟซนี้ฮะมีใครตอบได้บ้างต้องแสดงความเห็นมานะฮะเรื่องนี้ถ้าไม่แสดงความเห็นมาแปลว่าท่านไม่เปิดเผยตัวตนนะครับแล้วมันท่านจะไม่ได้อะไรเชื่อเถอะครับเชื่อลุงเถอะเปิดมาเลยแล้วจะได้ไม่ใช่นั่งฟังอยู่ข้างรั้วเงี้ยแสดงความเห็นมาเลยเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นความคิดที่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับแสดงออกมาเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วไม่สูญเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับตอนนี้ผมกลับมาถึงทางฝั่งเฟซแล้วนะว่าใครจะตอบอะไรนะฝั่งเฟซมี2มี2ยังไม่เห็น1นะเนี่ยมี2กับ3นะครับ2กับ3 2กับ3 2กับ3เอามี1อยู่เดียว1เดียวนะครับเอาเลือกมาแล้วกดมาไม่ได้เด้อ1 2 3กดมานะดูเลือกมาแล้วนะความจริงแท้มีเพียงสิ่งเดียวคือใช่อันนั้นมันใช่อยู่แล้วตรงนั้นนะฮะแต่อยากให้เลือกตรงนี้ว่าจะเลือก1หรือ2เลือกมาเลยเม็ดอะไรไปล่ะกดแค่หมายเลข1หรือ2 3เท่านั้นเองนะครับมันจะไม่ยากอะไรการแล้วอย่าไปเรื่องอื่นครับเพราะว่าเราอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับอย่าไปเรื่องอื่นนะครับเรื่องอื่นไว้คุยทีหลังมัน108เพราะตรงนี้มันค่อนข้างจะเข้าได้เข้าเข็มพอสมควรนะครับอยากจะให้ตีแตกตัดตกอยากจะให้มีปัญญาไม่ใช่ได้ครับเพราะปัญญาเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะครับปัญญาเนี่ยท่านต้องเลือกมาแล้วโอเคมีคนตอบ1อยู่ทางฝั่งเฟซนะฮะมีผู้ตอบ1นี่มีน้อยมากนะครับมี3เยอะเลยมี2เยอะมี3มากเอาละมี3มากมี1น้อยนะครับทางฝั่งเฟซตอบข้อ1นี่น้อยมากกันแล้วกันนะแล้วก็มีตอบ2มากมากแล้วตอบข้อ3ดูมันจะมากมากๆนะครับตอบข้อ3จะมากมากฝั่งเฟซนะครับใช่เลยครับสูสีสูสี
โอเคถ้าคะแนนก็คือ3จะมากกว่า2ฝั่งเฟซส่วนฝั่ง YouTube นะครับอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะ1 2นี่เยอะเลย3มีเพียง3มีเพียง1เดี๋ยวนะครับ1คน2คนเลือกข้อ3ไม่ต้องพิมพ์มากครับพิมพ์แล้วผมต้องมานั่งเสียเวลาอ่านนะครับคุณภูมิกนกนะครับอย่าให้ผมใช้เวลาอ่านนะครับเพราะว่าเราเลือกเป็นข้อมันง่ายในทางผมด้วยให้ความสะดวกฝั่งผมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าฝั่งผมก็ต้องวิเคราะห์พวกนี้นะครับต้องเข้าใจฝั่งผมด้วยนะครับผมจะอธิบายของผมเองไม่ต้องห่วงหรอกอธิบายหมดแหละนะครับภูมิกนกเลือกข้อ3โอเคนะครับเอาละผมจะถูกไปนะทีนะครับ คำหลักคำรวม3 in 1เป็นคำรวมผมบอกว่าเริ่มต้นแค่จุดเดียวนี่เป๊ะจุดหนึ่งเป๊ะอย่างเงี้ยฟังเลยนะฮะถ้าผมไปเป๊ะที่จุดนี้จุดเดียวทีเนี้ยมันก็ไม่ต่างกันเห็นไหมฮะมองเห็นไหมครับรู้สึกจะมองเห็นเนาะมองเห็นเนาะเราใช้กระดาษนิดนึงช่วยหน่อยเพราะว่าต้องช่วยกระดาษให้นิดนึงเพื่อช่วยท่านนั่นแหละไม่ช่วยใครพอหรอกของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันจุดกำเนิด1เป๊ะอย่างเงี้ยโอเคนะ1เป๊ะคือกระดาษแผ่นนี้แหละโอเคเป๊ะอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเส้นอยู่อย่างเงี้ยนะตามนี้นะอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วผมก็ลากเส้นตัวนี้ไว้ใช่ไหมครับตามข้างล่างตัวใหญ่เห็นไหมครับพอได้นะครับเนี่ยถ้าหากว่าผมลบตัวนี้เนี่ยลบตัวนี้ไปลบมันห่างสักนิดนึงก็ได้ให้มันห่างเพื่อให้มันเห็นชัดในภาพเนี่ยมันก็เป๊ะจะเห็นว่ามันทับซ้อนกันนะเนี่ยอดีตไปมันทับซ้อนกันนะเหลือในปัจจุบันเห็นไหมครับเหลือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอไอ้คำว่าปัจจุบันตรงนี้แหละมันยังมีทับซ้อนอยู่นะทับซ้อนแบบนี้แหละครับเห็นไหมครับมันไม่ใช่แบบนี้ถ้าแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะฮะอดีตเนาะเขาเป็นแบบสองฝ่ามือเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเขาเรียกว่าแนวราบก็ว่าได้ถ้าแนวตั้งมันเป็นอย่างนี้ครับซ้อนเห็นไหมมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่อันนี้จะเข้าใจยากที่สุดครับเข้าใจโอ้โหเข้าใจไม่ได้เลยนะครับมันเหมือนกับว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใจได้เลยไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยนะครับตรงนี้อดีตกับปัจจุบันโทษอดีตกับอนาคตเนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่ที่ถูกต้องกันแล้วกันก็คือข้อ3ครับอดีตกับอนาคตบวกกันถูกต้องคือตรงนี้คือข้อ3มันมองยากเพราะมันซ้อนกันอยู่อย่างนี้นึกออกไหมครับมันเป็นอันเดียวกันอยู่ก็แค่นะถ้าบอกว่าจะเป็นด้านที่3ของเหรียญมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับพูดยังไงมันก็ไปเป็นด้านที่3ของเหรียญถ้าเหรียญ2ด้านพูดอย่างนี้มันพูดเข้าใจได้ด้านที่3ของเหรียญก็อยู่ตรงกลางโอเคมันเข้าใจได้แต่ถ้ามันซ้อนเงี้ยมันไม่ได้จริงๆครับมันจะหาไหนมาเป็นด้านที่สามมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีลักษณะนี่แหละที่บอกว่าปรัชญา ปรัชญาเนี่ยมันคิดเอาไม่ได้ถ้าพอจะคิดได้มันคือเหรียญสองด้านด้านหนึ่งก็คือสงสัยหายสงสัยมันหายสงสัยเป็นยังไงต่อหายสงสัยมันเป็นยังไงเออคำว่าหายสงสัยมันคืออะไรมันรู้สึกยังไง
แล้วมันเป็นยังไงรู้สึกไม่ได้เลยจริงๆครับปรัชญาเนี่ยด้านสงสัยเพราะฉะนั้นพุทธปรัชญาจึงล้ำลึกมากครับคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนลึกลับลับลึกลับซับซ้อนมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นฟังให้ดี เหรียญสองด้านถ้าหากว่าด้านสงสัยด้านนี้นะครับหายสงสัยมันก็ต้องทะลุเห็นไหมทะลุอีกฝั่งหนึ่งมันจึงจะหายสงสัยได้ไม่ต่างจากถ้าบรรทับซ้อนกันครับผมเห็นไหมครับเห็นหรือยังถ้าทับซ้อนกันก็ทะลุถ้ามันทับซ้อนอย่างเงี้ยเห็นไหมทะลุเรื่องทุลาบททุละทะลุล่างทะลุบนเลยเป็นแบบนี้ครับทะลุอย่างเงี้ยแปลว่ามันซ้อนแล้วก็โอเวอร์แลปกันด้วยอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับชนกันทีแรกก็มันเหลื่อมกันก็โอเวอร์แลปกันเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้คำว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมออธิบายความได้แค่นี้เองครับว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอไม่ไปไปกว่านี้ไม่ได้อีกเลยไม่มีภาษาสุดภาษาจริงๆครับนอกนั้นก็ถึงวาระการเข้าถึงที่บอกว่าเซตซีโร่กับอากาลิโกนั่นนะครับคือมันอยู่ที่ศูนย์คำว่าเซตซีโร่เขียนตัวนี้มันเป็นเลขศูนย์ซะเนี่ยเห็นไหมเซตซีโร่ทำเป็นเลขศูนย์ซะอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเคยเห็นภาพต่างๆที่ผมทำเอาไว้ไหมครับเห็นเนาะแล้วก็เปลี่ยนเส้นนี้ใหม่ซะนี่เส้นเดิมนี่นะครับแต่ให้ต้องการให้เป็นหมึกสีน้ำเงินมันก็มาอย่างเงี้ยแล้วก็ออกแนวราบเงี้ยเนี้ยเคยเห็นไหมครับภาษาผมถ้าออกแนวราบมันก็เป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันไปแล้วถ้าแนวตั้งมันก็อยู่ลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันคำว่าเซตซีโร่ก็หมายถึงตรงนี้ตรงนี้แหละฮะที่มันต้องบอกว่ามันโทษทีนะครับขออนุญาตจริงๆคำนี้นะครับเป็นสิ่งที่รู้เอาไม่ได้จริงๆครับเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ลุงกันแล้วกันนะ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 ที่สุดแล้วขอให้ท่านเข้าใจพอเข้าใจในวันนี้เนี่ยคือปัญญาละแค่เข้าใจก็ปัญญาแล้วครับก็รอวันเข้าถึงก่อนที่จะไปจากโลกเวิร์นครับงั้นตัวนี้ที่บอกว่าเซตซีโร่ลุงก็เขียนบ่อยนะเซตซีโร่เนี่ยเนี่ยแล้วต้องตามด้วยอากาลิโกด้วยครับอากาลิโกเห็นไหมฮะเคยเห็นบ่อยไหมครับตรงนี้แหละครับที่บอกเซซิโลแน่นอนนะฮะมันต้องมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสเท่านั้นเองครับจะรู้ได้นะครับต้องแอบนอร์มอลอย่างเดียวกับอันคอนเซียสนะถ้าเป็นฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอะไรแอบนอร์มอลใช่ไหมabnormal กับอะไรกับ unconscious ลุงก็พูดบ่อยนะครับconscious โอเค conscious โอเคครับเนี้ยต้องทั้งคู่ฮะตัวนี้จึงจะเข้าตรงนี้ได้เห็นไหมพอเวลาพูดคำว่า abnormal animal เนี่ยเพราะลุงก็พูดบ่อยคำนี้พูดบ่อยเหลือเกินจึงจะเข้าใจในเส้นนี้ได้ไม่งั้นไม่มีทางเข้าใจได้เลยเห็นไหมครับก็หวังว่านะอธิบายตรงนี้แล้วถามว่า get into แปลว่าเข้าใจนะฟังทันไหมเริ่มต้นเห็นไหมครับนะถ้าหากว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่ทีละคำทีละคำทีละคำมาถึงตรงนี้เฮ้ยถ้าคนไหนที่ get into นะแปลว่าเข้าใจ
ร่างกายท่านจะตอบสนองคือขนลุกขนพองแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงขั้นตอบสนองนะฮะแปลว่ามันยังไม่เข้าเนื้อเยื่อยังไม่เข้าสเปนเซลล์แปลว่ารู้พอเข้าใจหรือเข้าใจได้แต่ไม่ถึงขั้นลึกซึ้งถ้าลึกซึ้งปุ๊บคนจะลุกครับลึกซึ้งมันเหมือนปลายเข็มเอามาแตะผิวเนี่ยยังไม่ถูกทิ่มเข้าไปในใต้ผิวหนังถ้าปลายเข็มมันเข้าไปใต้ผิวหนังปุ๊บแปลว่าเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั่นนะฮะภาษาลุงที่ว่ามาทั้งหมดครับถามว่าลึกซึ้งไหมนะถ้าฟังอย่างตั้งใจนะครับก็จะพอไหวนะครับเอาล่ะทีนี้จะวิจารณ์ให้ฟังนะครับทีนี้ท่านที่ใดก็ตามที่เลือกข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งก็คืออดีตกับปัจจุบันใช่ไหมครับอดีตก็คือวินาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมพอช้าหน่อยเอาไป2วินาทีแล้วมันเลยไปแล้ว2วินาทีแล้วอดีตไปแล้วเห็นไหมฮะยิ่งช้ามันเพิ่ม1ชั่วโมงมาแล้วอดีตแล้วปัจจุบันก็ยังยืนพื้นอยู่เขาปัจจุบันยืนพื้นอยู่ไม่ได้ไปไหนแต่มันเป็นอดีต2วินาทีไปแล้ว5วินาทีไปแล้ว10วินาทีไปแล้วนี่คืออดีตงงไหมครับใช่นะที่บอกว่า2 in 1จัดมาเป็นทูอินวันซะมันก็ยังไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าปัจจุบันกับอนาคตเนี่ยครับอนาคตมันยังไปไม่ถึงนะมันอยู่ในวินาทีนี้อยู่วินาทีที่กำลังพูดเนี่ยกับวินาทีกำลังทำมือเนี่ยอะไรถ้าไม่ใช่ซีโร่ทีเนี่ยวินาทีก็ซีโร่อยู่เนี่ยเซตซีโร่มันยังเป็นซีโร่อยู่นี่ยังไม่ได้เป็นหนึ่งเลยเนี่ยตรงนี้แหละที่มันจะเข้าใจยากมันนิ่งอยู่เลยไอ้คำว่านิ่งตัวนี้คือจริงแท้แน่นอนคือตรงนี้แหละครับงั้นซีโร่คือคำว่านิ่งเที่ยงแท้แน่นอนจริงแท้แน่นอนของจริงมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งนั้นก็ต้องภาษาพุทธะก็ต้องปรมัตถ์อย่างเดียวปรมัตถสัจจะอย่างเดียวครับถ้าภาษาแบบวงกว้างเลยทีเนี้ยใครก็จะรู้ได้นะคือความว่างความว่างเนี่ยตาฉีตาสานายมีนายมาจะพอพูดผ่านภาษาปุ๊บจะเข้าใจผ่านภาษาคำว่าความว่างไม่มีอะไรเลยคือคำว่าว่างเห็นไหมครับใช่นะถ้าเป็นภาษาสากลก็คือ emptiness อ่ะภาษาอังกฤษemptiness เห็นไหมความว่าง emptiness ภาษาสากลภาษาไทยคือความว่างเข้าใจได้นะแต่เข้าใจแค่ภาษาไงมันไม่ได้ลึกซึ้งมันไม่ได้ดูดดื่มมันไม่เข้าไปในเยื่อมันไม่เข้าไปในเซลล์มันไม่เข้าไปในขั้วหัวใจรู้แหละเข้าใจแต่มันไม่เข้าไปไม่สามารถเข้าไปยังขั้วหัวใจซึ่งมีปฏิกิริยาทำให้คนลุกคนพองได้คล้ายๆกับว่ายังไม่เข้าถึงในต่อมประสาทโอเคไหมครับประสาทคือไฟฟ้าสถิตนะจำด้วยครับนะคล้ายๆกับไฟฟ้าสถิตจะไม่ทำงานเลยนะมันได้แค่รู้ได้แค่เข้าใจไม่ถึงขั้นกระตุ้นให้ไฟฟ้าสถิตทำงานถ้าหากว่าไฟฟ้าสถิตทำงานปุ๊บขนลุกขนพองทันทีเลยโอเคไหมครับนั่นถือว่าเข้าเนื้อหนังบางสาเลยนะครับไอ้แค่ภาษาเนี่ยนะฮะกับอากับกิริยาของลูเนี่ยครับมันจะซึดเซ็ตเข้าไปในเนื้อเยื่อได้สังเกตไหมครับโปรดสังเกตนะครับโปรดสังเกตเพราะว่าสิ่งนี้ศึกษาร่วมกันครับนี่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21จริงๆเรื่องนี้เพราะฉะนั้นต้องเน้นย้ำเราเป็นคนไทยเนี่ยครับก็ใช้ภาษาพ่อคุณรังกำแหงมาใช้ตรงนี้แม้ว่าจะมีภาษาต่างด้าวนิดหนึ่งลุงก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละโอเคมันจะเป็นเชตซีโรอากาลิโกเนี่ยอากาลิโกก็เป็นภาษาพุทธศาสตร์แล้วนั่นนะ
นะภาษาสารุกหลวงตาใส่ไปงั้นแหละโอเคไหมครับแต่จริงๆก็เนื้อหนังมังสาคือไทย 100% เกินต่างหากอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับโอเคไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจแล้วนะครับว่าถ้าใครเลือกข้อหนึ่งอดีตกับปัจจุบันที่บอกว่าของสองสิ่งในที่เดียวกันใครจับรู้ว่าก็คืออดีตกับปัจจุบันนะคือตอบข้อหนึ่งลุงก็อธิบายให้เรียบร้อยแล้วว่ามันก็ไม่ใช่ตามที่อธิบายแล้วนี่เมื่อกี้นี้ใครตอบข้อสองปัจจุบันกับอนาคตใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกแหละเพราะอนาคตอนาคตยังไม่เดินเลยมันปัจจุบันอยู่เวลานี้อ้าวเอาเปล่าเพราะฉะนั้นที่มันตีแตกตัดโตก็คือของสองสิ่งในที่เดียวกันที่มันถูกต้องตรงจริงที่สุดคือข้อ3ก็แปลว่าอดีตกับอนาคตมาใส่ซ้อมกันก็ทำมือให้ดูอย่างนี้แหละโอเคไหมครับก็เข้าใจได้แต่ถ้าหากว่าพลิกอย่างนี้พลิกมาปุ๊บตรงนี้ยากมากที่จะเข้าใจเห็นไหมครับเพราะมันทับซ้อนกันอยู่ที่เดียวกันอยู่ตัวนี้ต้องทะลุต้องมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสเท่านั้นจะเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็มนุษย์ต้องเซตซีโร่แอนอาการิโกเท่านั้นจะเข้าใจตรงนี้ได้ไม่งั้นไม่มีทางเข้าใจได้เลยนะครับลุงไม่ได้ผูกขาดความเข้าใจที่ว่าเนี่ยแต่ต้องเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเข้าใจโดยแจ้งเข้าถึงเท่านั้นจึงเข้าถึงของจริงแท้ๆเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้าถึงตรงนี้ปุ๊บเลิกโพดหมดคำว่าพระนิพพานภาษาในตลาดสดตลาดแห้งเลิกพูดหมดเลยนะฮะเลิกพูดหมดสุญญตาอนัตตาเลิกพูดหมดกิเลสตัณหาราคะอ้าวเลิกพูดหมดนรกสวรรค์เลิกพูดหมดเรื่องผีสางนางไม้เห็นไหมครับชัดไหมครับลุงพูดชัดมากนะตอนนี้ส่วนเขาจะพูดเรื่องของเขาสินี่ครับเพราะเราพูดอยู่ในบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราพูดตรงนี้แล้วมันจะขยายผลมันเองครับต่อไปว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับดีไหมพี่ดีนะหวังว่าการอธิบายขยายความตรงนี้นะวันนี้คือวันที่เซ็นชื่อเลยเดี๋ยวเนื้อก่อนวันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่20ธันวา63จบข่าวภาพนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปอมตะบอกให้ก็ได้ผมใช้คำว่าอมตะนะงั้นอมตะเขียนไงอมตะงี้นะอมตะวาจาด้วยเป็นไรไปล่ะนี่แหละอมตะวาจาแหละครับดูสิครับดูผมล้อมกรอบไปสิครับมันจะขนาดไหนเพียงใดนะฮะโอเคนะเอาล่ะก็คิดว่าได้เรื่องจนได้ลุงออกใช่ไหมล่ะตะแลนจบข่าวครับไปเรื่องใหม่มีอะไรอีกว่ามาขอใช้สิ่งนี้ทำการวิเคราะห์ในส่วนตัวนะครับค่อยๆพิจารณาให้ได้นะครับภาษาวันนี้ฟังหลายรอบอีกอย่างผมก็มีภาพให้ดูอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ติดตามไปเป็นลำดับอยู่แล้ว1 2 3 4ตัวหนังสือก็มีให้อยู่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นถ้าบอกว่าบทเรียนน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีมากดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับแต่ส่วนตัวนะประคับประคองมาเรียบร้อยเอ้ยแล้วมันเป็นตลาดสดตลาดแห้งมาตลอดอดีตปัจจุบันอนาคตใครก็รู้ภาษาในตลาดสดตลาดแห้งเห็นหรือยังลบหมดเลยกิเลสตัณหาราคะหมดเลยครับลบนิพพานหมดเลยไม่ต้องพูดมาเข้าใจสิ่งนี้แล้วเข้าถึงโดยการ
ปฏิบัติตัวตนให้ตัวเองเข้าถึงภาวะนี้ให้ได้แล้วจะรู้ว่าเป็นชาติสุดท้ายเป็นยังไงนะครับพากันเข้าสู่ชาติสุดท้ายไปเลยแต่อย่าลืมนะชาตินี้ปัจจุบันคือระหว่างทางเนี้ยไม่มีต้องหาให้มีไม่พอต้องหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บต้องนะครับนะอย่าลดลาวาศอกพละกำลังไม่มีไม่พอผ่านจอนี่เลยตอนนี้อยู่ใกล้อยู่ไกลพลังงานตัวนี้ให้ได้ไม่มีขีดจำกัดพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าสถิตมีให้ตลอดเพราะฉะนั้นเนื้อหาวันนี้ก็ขอให้อยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่ารู้เข้าใจสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาไวรัสอะไรต่างๆที่เขาว่าโรคภัยไข้เจ็บจะป้องกันได้แน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราใช้คำว่าป้องกันนะครับป้องกันโรคต่างๆที่เขาว่านะครับคนไหนที่มีโรคอยู่แล้วก็ต้องใช้ภาษาใหม่กำจัดนะครับเราจะไม่ใช้คำว่าภาษารักษาไม่เอานะครับรักษาเราไม่โง่พอจะไปรักษาบันเพราะว่าของไม่ดีที่อยู่ในตัวเราอย่าไปรักษามันย้ำอะไรก็ตามที่อยู่ในตัวเราที่ของไม่ดีคำว่าไม่ดีแปลว่าร่างกายของเรามันไม่ปกติสรุปเลยว่าเป็นของไม่ดีนะของไม่ดีเขาจะบอกว่าผีปอบผีเปรตอย่าไปสนใจกับมันแล้วจำอยู่คำนี้ว่าของไม่ดีของไม่ดีอย่าไปรักษามันต้องกำจัดโอเคไหมครับภาษานี่ตีให้แตกตันให้ตกไม่งั้นถ้าท่านไม่สามารถตีภาษาแตกมันจะไปต่อไม่ได้กับลุงครับมนุษย์พันนี้ต้องเรื่องของอักขระพยัญชนะอัฏฐะต้องชัดเจนนะครับก็เรียกว่าปฏิสัมภิทา4ถ้าตีตรงนี้ไม่แตกมันไปต่อไม่ได้นะก็ขอให้เข้าใจตรงกันห้ามเชื่อลุงโดยที่อธิบายไม่ได้นะครับย้ำห้ามเชื่อลุงไม่รู้คนไหนอธิบายไม่ได้คือคนที่จะเชื่ออย่างเดียวโอเคไหมโอเคไหมถ้าเข้าใจต้องอธิบายได้ชัดไหมครับหัดเป็นคนอธิบายให้ได้นะครับอธิบายใส่ฝาบ้านไปสิเขียนอธิบายเนี่ยโอเคไหมครับลุงครับผมสงสัยมา2อาทิตย์แล้วครับทำไมภูเขาไฟจึงปะทุและพ่นลาวาออกมาหลายลูกครับในช่วงนี้มันครุกรุ่นและแรงขึ้นทุกทีทุกวันผมไม่รู้จะถามใครครับระบบการตรวจวัดออนไลน์ตลอดผมดูทุกวันผมสงสัยถึงความผิดปกติ ครับ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 มันไม่ต้องทำไมมั้งผมว่านะมันถึงเวลาจริงๆแล้วครับนะถึงเวลาทางอากาศก็เร่งแล้วก็น่าดูเลยนึกไหมครับโลกใบนี้ก็คือผลพวงของมนุษย์โลกทางอากาศนะสงครามกลางอากาศเขาเล่นกันสงครามฝั่งอวกาศก็เล่นกันเห็นไหมครับแล้วก็บนดินก็ใส่กันตึง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 น้ำก็ตะลุมบอลกันอยู่เวลาเนี้ยนะยิงปงปังปงปังกันอยู่แล้วใต้ดินมันจะไปเหลืออะไรไปเนี้ยเห็นไหมครับมันก็เดือดร้อนไปทั้งหมดใต้ดินถ้าอธิบายความอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าถึงเวลาที่มันจะเซตซีโร่นะเอาเซตซีโร่ไง 1. ไวรัสโคโรนาไม่หยุดแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่มีทางหยุดได้เลยนะครับมาปรับความเข้าใจใหม่ซะเมื่อมันหยุดไม่ได้แล้วก็ต้องมีความคิดว่าจะป้องกันตัวเราอย่างไรนะครับเขียนเอาไว้เลยครับข้างฝาเราท่านจะป้องกันตัวเราอย่างไรลุงกำลังเสนอทางป้องกันอยู่เวลานี้นะฮะพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงผ่านความร้อนผ่านเสียงที่ลุงพยายามที่จะให้ตลอดเวลานี้ครับนะนะขอให้เป็นผู้รับได้อย่างมีอคติคือถ้าใครก็ตามที่มีอคติแล้วท่านจะไม่ได้อะไรเลยทั้งที่เป็นของฟรีนะลุงก็ไม่ได้ซื้อได้ขายอะไรนะเอาเออมีไหมครับเห็นไหมครับมีอย่างอื่นพอที่จะจับไตลุงได้ไหมว่าลุงขายหรือซื้อขายอะไรมีไหมครับให้ฟรีเพราะผมรู้ดีว่ามนุษย์มันจะอยู่ด้วยกัน
มันต้องอยู่ด้วยกันแล้วต้องคุยกันรู้เรื่องแล้วต้องไม่ต้องทะเลาะกันนะ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 โอเคไหมทำเข้าใจไว้เถอะครับเข้าใจแล้วจะเป็นดีเองนะครับดีเองดีมากๆด้วยนะครับที่ว่านี้นะครับนิดนึงไอ้นี่ก็เป็นถึงเวลาของมันนะฮะเรื่องของระอุโลกที่มันร้อ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 นเนี่ยมันก็ดันอย่างเดียวจ้ะครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีความดันเพราะฉะนั้นภูเขาไฟที่มันปล่องปากภูเขาไฟที่มันรั่วแล้วมันก็แรงปะทุคล้ายๆกับอย่างนี้ฮะเมื่อชั้นบรรยากาศมันบอบบางเบาบางนะมันก็เหมือนกับมันพร้อมที่จะปะทุไปอ้าวชั้นบรรยากาศมันบอบบางเบาบางการออกไปนอกโลกแต่ละครั้งเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยมันบอบบางเบาบางนะอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มันกลืนกินอากาศมาทั้งหมดดูสิมันแปรปรวนกันรุนแรงมากรัสเซียก็ทะเลาะกันตลอดลบ48องศาเซลเซียสเดี๋ยวนี้นะครับที่รัสเซียอเมริกาก็44เข้าไปแล้วลบ44องศาก็เป็นเรื่องของเขาเนาะเรื่องของเราเข้าใจในหน้ากระดานที่ผมมีอยู่เนี่ยผมก็ว่าโอเคนะเข้าใจในสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังตรงนี้เอาให้อยู่ครับนอกตัวเนี่ยเอาไว้ก่อนนะกั้นไว้ก่อนแต่ไม่ได้ทิ้งนะเอาในตัวเราให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราต้องรักษาตัวของเราเองเราแปลว่าท่านกับผมด้วยนะครับอย่าลืมไม่ใช่ลุงคนเดียวนะคำว่าเราไม่ใช่นะเอาต้องด้วยกันนะครับนานๆๆโอเคนะนะนะใช่